สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีน่าวีหลังเจ้าสาววิกกี้กราบที่ตักเรียกได้ว่างานแต่งสุดหวานชื่นก็เริ่มขึ้นโดยในวันนี้เวลา 8:00 นวีพร้อมครอบครัวและเพื่อนๆเริ่มตั้งขบวนเพื่อทำพิธีแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวสุดสวยวิกกี้โดยมีคนที่อยู่ภายในงานวิวาของทั้งคู่ถ่ายคลิปออกมาให้ได้เห็นกันแบบเรียลไทม์โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยเฉพาะเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มเวียที่หน้าตาสดใสมากยิ้มแก้มแทบปริตลอดเวลาเช่นเดียวกับคุณแม่ของหนุ่มเวียสวยชนิดที่เรียกว่าออร่ามากเลยทีเดียวขณะที่กลุ่มเพื่อนๆแต่ละคนที่ร่วมขบวนก็ครึกครื้นบรรยากาศแห่งความสุขอบอวลไปทั่วทั้งงานและวินาทีที่เหมือนว่าเจ้าบ่าวจะภูมิใจสุดคือภรรยากราบที่ตักเจ้าบ่าวนั่นเองครับทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาแซวว่าหลังจากนี้หนุ่มเวียจะเข้าสมาคมคนกลัวเมียหรือเปล่านะอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ